เจ๊เขินชิบหายเลยเยี่ยมมาดูห้องบนปิดล้อเลยใครที่สงสารก็โดเนทมาได้เลยนะครับเห็นที่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าสงสารชีวิตผมนะไม่มีผมได้ยินไม่โชว์ทางญี่ปุ่นอีวานเกเลียนยูนิตตัวหนึ่ง VX Transport Platform เท่าไหร่เท่าไหร่2,000กว่าอันนี้คือ EDL อันนี้ก็ฟิล์มซูเปอร์เอเป็นของเอโม่ไปติดไหมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับใครยังแต่ครับเดี๋ยวกูเริ่มละจากหลับไปติดเจอแล้วเรียกโกรธแล้วเดี๋ยวกูก็แบบให้กูเปิดประตูเข้ามาได้ป่ะเป็นห้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งจะตัดไม่แต่ต่อโอเคพูดเลยแล้วกันมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยมึงอะเข้ามาห้องกูได้ไงโอ้โหเยี่ยมดีกูแต่งตัวเหมือนชาวเลเลยเฮ้ยมันเด็กบ้านแหลมอะเฮ้ยพวกลุงแก่ๆบ้านแหลมไอ้ยี่ยงดีครับแกเขินชิบหายเลยเฮียมาดูห้องกูหน่อยปิดแมสหน่อยให้ดูรักษาโรคหน่อยให้กูเป็นคนเดียวก็ได้แอปมันผิดว่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นช่วงงานไม่รู้ที่เกียร์ทีมคิดมาคือไปเจาะตามบ้านแต่ละคนอาจจะต้องเป็นปากตัวเองว่ะนะ11:45ไม่ออกเวลาเราช่วงนี้ก็กลับตัวถึงเดือนพวกนี้มาประมาณเดือนกว่าอยู่ไปตรงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะจริงๆก็ออกไปกินอะไรกูถามเลยนี่ประจำวันคือมึงเอามาแปรงฟันตรงระเบียงเงี้ยเออแล้ววิวหรอจริงไปแหละคุยคนนี้อ่ะเหมือนแบบเราเที่ยวดูสอบยังไงแล้วก็แบบแปรงฟันดูวิวพอ10:11ก็ไม่เท้านะคือมึงมีอะไรให้ดูวะบ้านนะเข้ามาตัดกันไอ้เหี้ยแล้วไม่ใช่เกลือเนี่ยก็ถึงเงียบแค่กันคืนเงียบกว่าเงียบกิ๊บหน้ากลัวเนี่ยไฟก็เปิดไม่มีคนไม่มีเลยออกมานั่งระเบียงกะจะเปิดเพลงชิวๆเฮ้ยเสียงดังว่ะใช่ป่ะอารมณ์ที่แบบห้องมันจะรกๆหน่อยอ่ะมันห้องแบบไม่ค่อยมีอะไรนะไว้นอนอย่างเดียวเหม็นดีๆว่ะน่าจะเป็นที่แมสนี่มึงถ่ายวอล์กด้วยป่ะเนี่ยฮะไม่ถ่ายเออไอ้เหี้ยกูอยากเทสมานานแล้วเนี่ยกูซื้อมือสองมาค่ะเสียงไม่ต่างก็ไม่มีแล้วพอมาใช้เออเสียงก็ดีแต่ว่าเวลาใช้เป็นนานมันจะต้องเหมือนต้องหมุนรูหมุนเพื่อให้มันเข้าทีแล้วก็เช็คในเลเวลแมนนวลใหม่ว่าเสียงไม่ขึ้นไหมถ้าเกิดหมุนอยู่แล้วมันมีแบบกระพริบตลอดมันช็อตคือเราก็ต้องหมุนกูก็ไอ้เหี้ยตัดสินใจเอาไปให้ร้านพวกร้านทำซาวไวไฟอ่ะไอ้พวกร้านแบบเล่นเครื่องเสียงอะไรพวกเนี้ยพี่เปลี่ยนหมุนหน่อยเขาก็เปลี่ยนกูคิดว่าน่าจะดีขึ้นไอ้เหี้ยซากกว่าเดิมกูคิดและอยากจะลองให้มึงอัดอันนี้ดูว่าเสียงไม่ซาไหมลองโอ้เป็นไงขึ้นไหมก็ขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าซ่าหรือเปล่าอันนั้นกดคัดแล้วกดใหม่อัดใหม่ทดสอบเทสหนึ่งสิอันนี้ใช้ไมค์ที่กูซื้อมือสองมาแล้วก็ไปซ่อมหัวเสียงพูดแบบเบามากระยะห่างกันประมาณ1 เมตรใครวะเมื่อกี้ก็คือขอยืมเครื่องตะดื้อเทสนะฮะทดสอบเทสหนึ่งสิไมค์ที่กูซื้อมือสองมาแล้วก็ไปซ่อมไอ้เหี้ยก็ปกติอ้วนเดี๋ยวนะเพิ่งถามเมื่อกี้มึงมาเช็คฟุตแล้วพี่ที่มึงนั่งเทสอัดเสียงไอ้สัตว์คลิปนี้เห็นเกี้ยวแกว่งเลยอ่ะเสียงแม่งน้อยยับเลยเป็นขาดกูเทสกูไปเรื่อยอ่ะเทสทุกวันนะปวดหัวเลยเหี้ยกับเรื่องซาวน์ไอ้สัตว์ผมเพิ่งรู้ว่าของมึงก็ซาวน์เหมือนกันมันดูเหมือนไม่ซาวน์เพราะมันทีมซาวน์มันเอาไปมิกซ์อีกไงโอเคสรุปก็ไม่ไม่ได้เสียนะถ้าเสียว่ามันจะเสียอย่างเดียวเลยคืนการขายนะครับไปซื้อเท่าไหร่วันซื้อมา3,500ผมไปถ่ายตอนแฟนหนุ่มข้าวนี่เมื่อวานไปได้มาที่ร้านญี่ปุ่นมือสองไอ้เหี้ยให้ถ่ายเท่าไหร่80 บาท200นี่50 บาทอุ้ยอันนี้เหล็กน่าจะแพงเออ150เป๊ะเลยแต่ร้านลดให้150เอา50มาแสนนี้แทนที่นี่คือ250กูมีจะทอดไข่ทอดได้เปล่าเออเมื่อกี้ว่าจะยืมตังค์ซื้อข้าวข้างล่างซะหน่อยไอ้ที่อายห้องว่ะไอ้เหี้ยลบก็ลบไปผมทำกินมาตลอดเลยนะช่วงกักตัวเนี่ยเมนูอะไรเมนูมีผัดดอกไม้กวาดใส่หมูสับกระน้ำหมูชิ้นจับชายผู้จับชายนี่ทำมึงทำยากมั้งเลยเนี่ยโอ้ไม่ยากหรอกโอ้ยมึงไม่รักค่ะก็ทำมาหาแดกวันนี้นะครับเราก็จะมาทอดไข่เมนูแบบว่าเบสิกมากๆเลยทำไงให้อร่อยดีกว่า
และไอ้วันที่แบบวัตถุดิบเยอะๆครบๆไม่มาถ่ายนะมาถ่ายวันวัตถุดิบหมดโอ้ยสำหรับไม่มีน้ำปลาไปก่อนใครที่สงสารก็โดเนทมาได้เลยนะครับเห็นที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าสงสารชีวิตผมนะที่จริงผมจะทำมาม่ากินนะแต่ว่าอ้วนอยากประทานอ้วนเลยทอดไข่เฮ้ยมีนี่อีกอะไรมันฝรั่งมีอะไรทอดเกลือทอดเปล่าๆเลยทีนี้กูจะทอดเฟรนช์ฟรายแบบว่าตายปากเขาดองเขาดองก็กินมันไม่ต้องปอกเปลือกคนปากเขาไม่พิถีพิถันเขาเอาน่าจะเข้าเนื้อเนี่ยจริงๆเนี่ยนี่ไม่ใช่วิถีชีวิตจริงนะปกติคือกูยังไม่ตื่นแต่ถ้ากูตื่นกูก็นอนถ่ายเฟซก่อนสักระยะหนึ่งเลยจนรู้สึกว่าเออหิวแหละนั่นก็คือไปลุกขึ้นมาทำอะไรกินเสร็จแล้วมะม่วงกินมะม่วงมาอย่าจัดนะคุณผู้ชมตรงนี้มันร้อนตอนแรกคิดว่าอยู่หอทั้งวันแม่งจะเบื่อไม่เบื่อเบื่อแต่ว่าจริงๆพอเรานอนเยอะๆเงี้ยกูสไตล์กูจริงๆกูนอนแบบนานมากแล้วกูก็จะเล่น Facebook ถ่าย Facebook แล้วก็จะตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันหาอะไรกินเสร็จปุ๊บก็เปิด Netflix ดูเปิด Netflix ดูเสร็จก็เปิดคอมแล้วก็นั่งดูสินค้านู่นนี่นั่นเกมเล่นมั้ยปกติมึงเล่นเกมป่ะโอ้ก่อนหน้านี้เล่นเว้ยเล่น ROV หลังจากวันนั้นที่เราไปถ่ายเข้าสดเที่ยวไปช่วยระดมทุนสู้โควิดไอ้ยื้อก็เล่นต่อจากนั้นยาวเลยเสร็จปุ๊บก็โหลดเกมใหม่มา Call ofชินเห็นชินมันเล่นอยู่เออแต่ขอชินมันเป็นแพลตฟอร์มใน PS4 ไงของกูเล่นในโทรศัพท์ในแอปมันสตรีมมันได้ไหมมันเจอไม่ได้มันต้องแพลตฟอร์มใครของมันของโทรศัพท์ไม่ได้เจอพวกโทรศัพท์เองน่าจะแบบล็อกไว้คนละเซิร์ฟอะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเปรียบไงคนเล่นในโทรศัพท์เจอกับคนเล่นในคอมเรื่องเรื่องมาหน่อยจืดอ่ะหรือกินดีวะโอ้ยต้องรีวิวด้วยเขาปกติไหมกูเป็นคนไม่ชอบกินมันฝรั่งไม่เป็นไงก็ไม่ชอบถ้ามีเกลือนะที่อร่อยจัดเนี่ยคิดไม่ได้อะไรเลยเฮียได้นั่งทำกับข้าวลงน้ำอันก็ดูงงเหงาดีคุณผู้ชมถ้าใครที่มีภารกิจที่ต้องทำงานก็ระวังตัวเองให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มันติดเพราะว่าติดมามันก็ไม่คุ้มกันแต่ก็ใจว่าบางคนต้องทำงานต้องอะไรเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้โควิดอย่าลืมล้างมือนะฮะล้างมือทุกครั้งกินอาหารก็กินร้อนๆมีเว้นระยะห่างกับคนเนี่ยกับตะต้องต้องหักประมาณเมตรหนึ่งนะก็ยังดีตัดปิดรายการนะปิดแล้วจะคุยอะไรอ่ะไม่มีของเล่นยังไม่โชว์เลยอยู่ดูของไม่มาโชว์เลยสั่งมาญี่ปุ่นสั่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะของได้เดือนมีนาว่าจะต่อไม่ต่อจริงไงฮะมันเป็นของที่ต้องพรีออเดอร์สั่งมา2ฟองอันนี้น้องฝากซื้อแต่ว่ายังไม่ได้กลับไงอีวานเกเลียนยูนิต1 DX Transport Platform Set อันนี้มี2เซตเซตก็คือที่เป็นหุ่นอย่างเดียวกับหุ่นแล้วก็มีถังอันนี้คือเอาแบบมีถังมาด้วยเท่าไหร่ 2,000 กว่าไม่จะต่อไม่ได้ต่อเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบว่ามันเด่นรูปมาเลยเพราะว่าขี้เกียจต่อเดี๋ยวนี้มันแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยผมเมื่อก่อนเด็กแม่งชอบกันดั้มไอ้เหี้ยต่อกันดั้มต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจถ้ามาสำเร็จเลยเออกูก็เล่นเลยนี่กูชอบไปร้านของเก่าญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วกูไปได้นี่มาเป็นปืนแบบปืนตั้งป้องโมเดลทหารเจอแม่น88มิลกันแฟร์36สักเจนคือเยอะว่าสเกลอันนี้ได้จากญี่ปุ่นเหมือนกันป่ะอ่ะไม่ใช่อันนี้ได้จากที่ไทยแต่เป็นร้านญี่ปุ่นให้ถ่ายกูซื้อมาไห้500 1,700 กูเล่นซื้อมา300แต่ความเฮี้ยคือไม่มีส่วนประกอบคู่มือไม่มีมีคู่มือแต่กูอ่ะเอาชื่อเนี้ยไปเซิร์ชของค่ายทามิยะเจอไฟล์ PDF ที่ส่วนประกอบก็เลยรอดตายเลยแต่ก็ไม่ได้ประกอบไม่ได้ประกอบเพราะว่าถ้าจะประกอบจริงเนี้ยไม่ต้องแบบลงสีเลยไงเพราะว่ามึงต้องดูสีที่เขาให้มามันจะเป็นแค่สีเนื้อปฏิกไงแต่ถ้ามึงลงสีคือสายเล่นโมเดลพลาสติกอ่ะเขาก็จะมีลงสีลงอะไรด้วยไงมันจะเป็นสีเรียบๆงี้เห็นปะต้องไปลงเมื่อลงให้มันเพื่อนโคนเพื่อนอะไรนิดหน่อยเออจะเป็นลูกเล่นแต่ว่าไอ้เหี้ยลงทุนเยอะนะดิต้องไปซื้อสีของมิยาหรือไปซื้อแอบะมีอีกนี่อีวานเหี้ยแม่งก็ซื้อแบบตัวสำเร็จมาแต่ว่าตัวนี้แม่งตำหนิแม่งเหี้ยนี่แม่งหลุดเ
าวมันโดดเนี่ยนี่อันนี้ได้จากญี่ปุ่น Steam Boy มันจะเป็นเหมือนงานแบบไดโอรามาแบบว่าตั้งไว้ก็คือดูได้รอบมันจำลองจากฉากหนึ่งในอนิเมะเรื่องนี้มันมันยังไงมันได้รอบคือก็คือดูได้รอบได้รอบวงเป็นการจำลองฉากเพราะปกติยังเรียกฟิกเหมือนเป็นฟิกเกอร์ก็คือเดียวใช่ไหมนี่ก็คือเหมือนจำลองฉากขึ้นมานี่คือตัวเอกของเรื่องจำชื่อได้เลยที่ดูนานแล้วเขาหนีจากไอ้แก๊งพวกนี้ที่ตามล่าเพราะว่าเหมือนปู่มันเป็นนักประดิษฐ์อะแล้วมันก็ให้สตรีมบอลลูกหนึ่งซึ่งเป็นของล้ำค่าของการประดิษฐ์ยุคนั้นปู่ก็ไปเจอญี่ปุ่นที่จำราคาไม่ได้ว่ะแต่ซื้อจำได้ว่าถูกตอนแรกกะจะเอามาเก็บแต่ถ้าเดี๋ยวลองปล่อยดูเผื่อราคาดีไอ้เหี้ยนี่ลูฟี่กูก็ได้ไปเกี่ยวครั้งแรกอะเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อไปเกี่ยวตู้ครั้งแรกที่ไปไงเจเติ้ลน่ะที่ไปมันได้อย่างนี้มาเลยเหรอเนี่ยเกี่ยวตู้ครั้งแรกอะเกี่ยวปุ๊บมันกล่องมันกิ่งมาแต่คนดีใจหลังจากนั้นแม่งเหอเสียตังค์รัวๆเลยนี่แพ็คพร้อมขายไปเนี่ยกล้องตัวไหนที่เอาไปกัมพูชาตัวนี้ไปกัมพูชาตอนรอบแรกคือตอนแรกกะว่าจะอยู่หอนี้แบบว่าของไม่เยอะไปมาเที่ยวนู่นซื้อนี่แต่มีนี่มีกล้องของตัวกล้องคอมแพคฟิล์มตัวนี้พิมพ์เยอะมากเลยนะเพราะมันดูใหม่สองโคนิก้าตัวนี้คือซูมได้ตัวนี้ตอนที่เราไปเที่ยวที่เราไปล่องแก่งที่น่านที่น่านถ่ายรูปนะไม่เห็นรูปเลยดีแค่ไม่เห็น ล้างยังยังล้างเป็นบางอันก็ยังไม่ล้างมีกล้องอันนี้คือที่เด่นเลยอันนี้กล้องฟิล์มซูเปอร์เอ็มซึ่งของเอลโม่ปล่อยติดนะซึ่งใช้ได้ขึ้นมาโคโค่เป็นรุ่นเก่าไม่มีใหม่แล้วนะเยี่ยมช็อตกันนะแล้วเสียบไงแต่มันต้องต่อสายจากแม่งมาเข้าอัพหรือเข้าใหม่อะไรก็ได้สายอะไรก็ได้ใช่ใช่สาย TRS ได้มาเท่าไหร่นะตัวเนี้ยไม่บอกเลยว่ะเดี๋ยวปล่อย 4,000 นะแต่คุ้มนะ 4,000 บอกเสือแล้วนี่อะไรฟิล์มห้องฟิล์มยังสายอยู่ฟิล์มตอนนี้หาได้มันมีร้านอยู่แถวกปท.นี่หาได้แล้วล้างอ่ะล้างนั้นครบเลยฟิล์มหนังเนี่ยนะฟิล์มหนังเลยฟิล์มแบบฟิล์มกล่องๆอย่างนี้เลยหมดแล้ววะแค่ของไปโชยฉันที่บ้านอ่ะมีนะมีโบเลตกล้องโบเลตตัวใหญ่อ่ะอย่าขึ้นภาพให้เขาขึ้นภาพให้ขึ้นโบเลตชอบจริงๆนะของเล่นเลยตอนแรกบางอย่างนะซื้อมากะแบบอันนี้ตอนซื้อมาปุ๊บกะขายหลายอย่างเลยกะขายสุดท้ายแม่งผูกพันขายไม่ลงดูพี่นี่ก็ว่าจะขายตอนแรกแต่รู้สึกว่าพี่นี่คือเป็นตัวแรกที่เรากดตู้มาได้ก็เลยเก็บไปดูความภาคภูมิใจหนึ่งเดียวของครอบครัวกดตู้ญี่ปุ่นได้ซึ่งเพื่อนกูไม่กดแบบรัวๆเลยมีของมือสองเยอะเลยนะตอนนั้นซื้อมาเพราะชอบหรือว่าซื้อมาเพราะจะปล่อยเหมือนกันตอนนั้นซื้อมาเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มราคาพอเราไปรับมือสองญี่ปุ่นรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกล้องเนี่ยเราตอนที่อยากได้เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยไปขายตัวละหลายร้อยตัวละหลายพันเนี่ยแล้วพอเราซื้อได้ในราคาแบบร้อยสองร้อยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันก็ถูกดีนี่หว่ารู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปอ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยได้ก็ดีเราก็ได้กำไรบ้างอะไรอย่างนี้สุดท้ายไม่ได้ปล่อยว่ะมันชอบสามร้อยนะปล่อยนะแต่เอาก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเลยลังของผมลังชั่วคราวสมัยก็อยู่กรุงเทพก็อยู่ที่นี่ก็ช่วงนี้นะครับก็อยากฝากให้ทุกคนก็ระมัดระวังตัวนะครับอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแต่เราก็เข้าใจสำหรับคนที่ต้องทำงานก็ระมัดระวังตัวเองครับผมดูแลตัวเองก็คืออย่าลืมล้างมือแล้วก็มาล้างมือให้บ่อยครับแล้วก็อย่ามือมาจับหน้าถ้าไม่จำเป็นนะครับเป็นระยะห่างระหว่างผู้คนนะครับประมาณนี้ก็นั่นแหละเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันก็เลยจะมีงานเข้ามานะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับให้รอดพ้นจากอันตรายก็สำหรับวันนี้รายการกักตัวหรอเรามีล็อกอะไรทั่วไปสักอย่างก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ยังคงติดตามเพจบูเฟ่นะครับเรื่อยๆเดี๋ยวมีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆตรงนี้ครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับ